พี่ใหญ่สายเอ็นบอกว่าปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวเจอด้วยกันอีกทำงานด้วยกันอีกเพราะว่าจะต้องช่วยเหลืองานน้องรักอย่างบิ๊กตู่ค่ะบรรยากาศภายในงานวันนี้ก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นคึกคักเลยนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเปิดมูลที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดให้คณะบุคคลเข้าอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2563โดยมีคณะรัฐมนตรีปลัดกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการเหล่าทัพสสสวข้าราชการภาคเอกชนและสื่อมวลชนเดินทางเข้าร่วมอวยพรกันอย่างคับคั่งค่ะซึ่งพลเอกประวิตรได้อวยพรปีใหม่ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองสมความปรารถนาทุกประการมีสุขภาพแข็งแรงเป็นหลักให้กับบ้านเมืองและขอให้ปีหน้าไม่มีความวุ่นวายมีแต่ความสงบปลอดภัยและช่วยกันนำพาประเทศไปให้ได้ตลอดรอดฟังที่สำคัญวันนี้บิ๊กป้อมยังได้อวยพรสื่อมวลชนด้วยอวยพรว่าอย่างไรกันบ้างไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะนี่ก็ขอให้ทุกคนมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับความปรารถนาทุกประการนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เป็นหลักให้กับบ้านเมืองนะครับก็ในปีหน้าก็อยากให้มันวุ่นวายมากเลยครับก็ขอให้ได้ช่วยกันประคับประคองบ้านเมืองแต่ให้ตลอดรอดฟังก็อยู่พวกท่านนี่แหละที่จะทำให้ประเทศชาติสงบแล้วก็เกิดความปลอดภัยกับประชาชนทุกคนนะครับก็ผมฝากผู้สื่อข่าวทุกคนด้วยที่มาในวันนี้แล้วก็ไม่มาเนี่ยคือไปบอกต่อๆกันด้วยนะครับว่าอยากจะให้บ้านเมืองสงบปักรวนก็อย่าถามอะไรให้มันนะก็ฝากรัฐบาลชุดนี้ฝากประเทศชาติไว้กับพวกท่านทุกคนด้วยนะครับนี่ค่ะฝากสื่อมวลชนด้วยบอกว่าอย่าถามอะไรให้มันอะไรก็ไม่รู้แล้วข่าวก็หัวร้อนขึ้นมาเลยคือก็รู้กันเนี่ยแหละค่ะว่าอย่าถามอะไรให้ท่านเนี่ยหัวร้อนหรือว่าโมโหนี่นะคะแต่ว่าพลเอกประวิตรบอกต่อด้วยนะคะบอกว่าหลังปีใหม่ยืนยันว่าจะยังอยู่เคียงข้างท่านนายกรัฐมนตรีไม่ไปไหนส่วนที่ท่านนายกได้มีการมอบหมายงานด้านความมั่นคงให้ดูแลเพิ่มมากขึ้นนั้นพลเอกประวิตรก็บอกว่าเมื่อสุขภาพดีขึ้นก็สามารถทำงานได้มากขึ้นแต่จะไปช่วยงานได้ยาวแค่ไหนก็คงอยู่ที่เรื่องของสุขภาพร่างกายตอนนี้เนี่ยเอาแค่4ปีก่อนส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของอนาคตค่ะโอ้ยก็ไม่ดีหมดทำไมถามอย่างเงี้ยถามอย่างงี้เพราะอะไรจะไปไหนอ่ะก็อยากให้อยู่ช่วยงานนายกก็อยู่ท่านนายกจะมอบหมายงานจะจับด้านความมั่นคงด้านกลาโหมท่านจะลองดูก็แข็งแรงขึ้นก็มาบอมมากขึ้นอ๋อแสดงว่าตอนนี้แข็งแรงก็ดีขึ้นนิดหน่อยนะอย่างนี้ก็สามารถบริช่วยงานไปได้ยาวเลยก็ไม่รู้ก็ขึ้นอยู่กับร่างกายนะก็คือ4ปีเอา4ปีนี้ก่อนแล้วเอา4ปีก่อนแล้วอีก4ปีนี่นะก็ยังอย่าไปพูดยังไม่อนาคตไม่มีนะครับเอา4ปีนี้ช่วยกันให้ตลอดรอดฟังแล้วกันนะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ